แล้ววันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาคุยกันนั่นก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของระบบการศึกษาไทยนะคะระบบการศึกษาไทยดูเหมือนจะไม่มีปัญหาจริงหรือหลายรัฐบาลเลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าระบบการศึกษาไทยเราพยายามที่จะปรับปรุงทำให้คุณภาพชีวิตของคนในที่อยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเด็กไทยจะต้องทัดเทียมกับนานาประเทศแต่ถามว่าจริงๆแล้วระบบการศึกษาไทยนั้นดีจริงหรือไม่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาเลือกที่จะเป็นติวเตอร์ไม่เลือกที่จะเป็นครูในระบบมันเพราะเหตุผลอะไรหลายๆอย่างค่ะแน่นอนค่ะในเรื่องของรายได้แล้วก็ในเรื่องของอื่นๆวันนี้ค่ะออยจึงจะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของระบบการศึกษาไทยทั้งระบบเลยนะคะกับคุณปารมีวัยเจริญนะคะส.ส.พรรคก้าวไกลเธอเป็นอดีตคุณครูที่สอนติวเตอร์ซึ่งเธอได้เรียกว่าคำวอดอยู่ในวงการการศึกษามากว่า30ปีและเธอคนนี้ค่ะก็เป็นคนที่ผลักดันในเรื่องของการศึกษาสวัสดีค่ะคุณปารมีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะคุณปารมีคะขอถามเลยว่าทำไมคุณปารมีถึงได้เลือกที่จะเป็นครูที่สอนติวเตอร์มากกว่าครูในระบบคะค่ะนะแต่ยังไงก็เป็นครูเนาะจะเป็นครูในระบบหรือนอกระบบความเป็นครูเนี่ยมันก็อยู่ในตัวดิฉันอยู่ในดิจเอ็ดเออยู่แล้วนะตัวที่ฉันเนี่ยจบครุศาสตร์นะคะจบครุศาสตร์จุฬานะคะเอกสอนสังคมก็เป็นครูสอนสังคมแล้วก็ดิฉันก็เป็นครูนอกระบบมาทั้งชีวิตตั้งแต่เรียนจบ30ปีนะคะเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนแล้วก็เป็นติวเตอร์นะคะติวสอบเข้ามหาลัยด้วยเหตุผลใหญ่ๆเนี่ยที่ดิฉันเลือกมาเป็นครูนอกระบบแบบนี้เนี่ยก็2เหตุผลใหญ่นะคะเหตุผลที่1ก็คือเรื่องรายได้ค่ะอันนี้จริงๆจะเป็นเหตุผลร่วมกันกับจริงหลายคนนะหลายคนเลยที่จบครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เนี่ยแล้วไม่เลือกเป็นครูในระบบนะคะก็มาจากอันดับที่หนึ่งคือเรื่องรายได้นะคะที่การเป็นครูในระบบเนี่ยมันรายได้เริ่มต้นเนี่ยมันไม่เยอะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วนะคะกระทรวงศึกษาเนี่ยนะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของครูเนี่ยที่สูงขึ้นแต่มันก็ยังไม่ค่อยเยอะมากหรอกแม้จะสูงขึ้นก็ตามนะคะคือครูเนี่ยครูในระบบราชการต่างๆตอนเนี้ยในช่วงชีวิตแรกๆคือประมาณสัก10ปีแรกอ่ะดิฉันว่าอย่างน้อยแต่มันจะดีเมื่อสักอายุราชการ10ปีขึ้นไปมันจะเริ่มสูงขึ้นไปจนเกษียณแต่ดิฉันว่านะมันขัดกับความเป็นธรรมชาติมนุษย์อย่างนึงนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันจริงๆก็พยายามเรียกร้องนะเรื่องว่าดิฉันอยากให้มีการปรับฐานเงินเดือนครูแล้วก็คิดเนาะระบบฐานเงินเดือนครูสมัยเงินเดือนครูเนี่ยมันจะไปเยอะเอาช่วงกลางชีวิตและปลายชีวิตก่อนเกษียณแต่ช่วงต้นชีวิตเนี่ยมันน้อยแต่มันขัดกับความธรรมชาติความเป็นคนมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยเมื่อทำงานใหม่ๆ10ปีแรกจะเป็นช่วงชีวิตที่มีไฟที่สุดจริงมั้ยคุณอ้อยมีไฟที่สุดแล้วพอเข้าไปเป็นครูในโรงเรียนเนี่ยครูรุ่นใหม่ไฟแรงหรือเข้าไปบรรจุใหม่ๆอ่ะมักจะโดนใช้งานมากสุดเลยนะค่ะกลายเป็นเบสของโรงเรียนแต่เงินเดือนเขากลับได้น้อยดิฉันเนี่ยจริงๆเข้าใจอยากให้ปรับนะอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องนะรายได้ของครูในระบบที่มันน้อยนะแต่จริงๆถ้านับย้อนไป30ปีที่แล้วนะสมัยที่ดิฉันจบนะคะครุศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยยิ่งน้อยกว่าปัจจุบันอีกค่ะเพราะปัจจุบันน่ะนักเงินเดือนครูปฏิรูปมาหลายครั้งจนปัจจุบันที่ค่อนข้างดีหน่อยละแต่ถ้ายิ่งอดีต30ปีแล้วน้อยมากหลักพันท่านนี้ฉันตอนนั้นน่ะเลือกนะคะไปเป็นครูทดสอบบรรจุอ่ะได้เงินเดือนจบปริญญาตรีตอนนั้นน่ะ C3 นะระบบราชการแบบเก่าจะเรียก C3 เนี่ยหลักพันน้อยมากนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์พิเศษและเป็นติวเตอร์มันเยอะกว่าเป็น2ถึง3เท่าตัวใช่มั้ยคะอันนี้จริงๆเป็นปัญหาอย่างนึงนะของระบบนะคะราชการครูที่ฉันว่าก็ยังเป็นปัญหาร่วมกับเนาะในตัวระบบราชการเองเนี่ยปัญหาการทำงานการบริหารงานการสั่งงานต่างๆมีความอึดอัดยืดยากนะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่บางคนและรุ่นน้องๆเนี่ยที่เป็นครูในระบบก็เล่าและบ่นให้ฟังเกี่ยวกับปัญหาในระบบราชการนี่ก็เป็นปัญหาอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งเรื่องรายได้อันที่2 อันนี้อาจจะเหตุผลที่ดิฉันไม่เลือกเป็นครูในระบบเป็นเหตุผลส่วนตัวด้วยตัวดิฉันเป็นทรานส์เจนเดอร์นะคะหรือเป็น LGBT นะคะใน30ปีที่แล้วคุณออยและท่านผู้ชมคะคุณต้องย้อนนึกไป30ปีที่แล้วนะคะการยอมรับ LGBT ไม่เหมือนปัจจุบันไม่เหมือนเลยแตกต่างมากนะคะ
ถ้าดิฉันจะไปเป็นครูในระบบนะสอบบรรจุเข้ารับราชการก็จะต้องไปในเพศสภาพที่ตรงกับเพศกำเนิดคือเป็นผู้ชายต้องตัดผมสั้นแต่งบอยซึ่งดิฉันรับตัวเองไม่ได้ดิฉันเนี่ยนะชัดเจนว่าดิฉันเป็น LGBT และเป็นทรานส์เจนเดอร์ด้วยนะคะดิฉันเนี่ยไม่สามารถรับตัวเองในเพศสภาพเทียมให้ผู้ชายได้ดิฉันเนี่ยไม่เคยแต่งผู้ชายหรือแต่งบอยอีกเลยนับตั้งแต่เรียนจบไม่เคยเลยนะมันจะให้ดิฉันต้องไปตัดผมสั้นแล้วแต่งตัวเป็นผู้ชายไปสมัครเป็นครูแล้วก็พอบรรจุไปแล้วอ่ะก็ต้องแต่งบอยไปอีกนานเลยนะค่ะแล้วยิ่ง30ปีแล้วมันไม่เปิดกว้างอย่างเดียวนี้ทำไม่ได้ที่รับตัวเองไม่ได้นี่เป็นเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งแต่อันนี้คือเป็นเหตุผลส่วนตัวนะคะสองอันเนี้ยก็เลยทำให้ดิฉันเลือกเป็นครูนอกระบบเพราะว่าจะเป็นครูในระบบหรือนอกระบบความเป็นครูดิฉันก็ไม่ได้หายไปอ่ะค่ะนะคะดิฉันก็สอนเต็มที่ลูกศิษย์ดิฉันก็รักดิฉันมีจรรยาบรรณมีจิตวิญญาณความเป็นครูเต็มเปี่ยมการที่เรามาเป็นครูนอกระบบเราทำให้เราเหมือนกับว่าเรามองเห็นปัญหามากขึ้นด้วยไหมคะใช่อันนี้จริงเป็นสิ่งสำคัญคุณออยคนนอกบางทีอ่ะมองอะไรได้ดีและลึกซึ้งและกว้างกว่าคนในค่ะแล้วคนในบางทีมันอยู่แต่ในกรอบของเนาะตัวเองระบบของตัวเองมันก็มองบางมุมไม่ได้คนนอกเนี่ยจะมองได้มากกว่านี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันมาร่วมกับพรรคก้าวไกลที่จะผลักดันประเด็นการศึกษาเพราะว่าดิฉันเห็นความที่การศึกษาไทยเนี่ยมันล้มเหลวแล้วมันอยู่ใต้ก้นหลุมดำดิฉันใช้คำนี้บ่อยมากเราอยู่ในหลุมดำแห่งการศึกษาเนี่ยมานานนะคะหลายปีแล้วต้องออกจากหลุมดำให้แล้วให้ได้สักทีเถอะดิฉันเนี่ยแหละเป็นคนนอกเห็นได้ดีหลายเรื่องกว่าคนในแน่นอนจึงอาสานะคะมาทำงานผลักดันประเด็นการศึกษากับพรรคก้าวไกลนี่เลยค่ะแล้วก็ได้อภิปรายไปในสภาหลายครั้งแล้วก็ร่วมผลักดันในหลายเรื่องเพราะว่าปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยมีเยอะมากมันทับซ้อนหลายมิติมีหลายเรื่องนะคะอย่างที่ตอนนี้ดิฉันตั้งใจจะผลักดันใหญ่ๆสองเรื่องซึ่งสองเรื่องใหญ่เนี่ยดิฉันว่าเป็นสารตั้งต้นเลยสารตั้งต้นของหลุมดำการศึกษาไทยในปัจจุบันเลยนะคะท่านผู้ชมอันแรกก็คือกฎหมายแม่บทนะฮะระบบราชการหรือระบบการศึกษาไทยเนี่ยนะเนื่องจากนักเรียนและครูเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบราชการโอเคแหละว่าอาจจะมีบางส่วนอยู่ในโรงเรียนเอกชนแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบราชการนะกฎหมายแม่บทเลยเนี่ยนะฮะของหลุมดำการศึกษาไทยก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมันเป็นแม่บทโดยที่จะวางโครงสร้างระบบการศึกษาไทยทั้งหมดว่าจะไปในทิศทางไหนรวมถึงเชื่อมโยงกับกฎหมายลูกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับต้องมีฉบับใหม่ได้แล้วเพราะฉบับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยฉบับปี42นะฮะมันก็เก่าแก่แล้วว่าโอเคมันมีปฏิรูปมาหลายครั้งแต่โครงสร้างระบบนะการศึกษาไทยเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาเนี่ยมันใหญ่โตเถอะทะทุกคนนักวิชาการทุกคนหรือนักการเมืองเนี่ยล้วนรู้ตรงนี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วตรงนี้นะฮะอันนี้สารตั้งต้นอันที่หนึ่งในความเห็นของดิฉันอันที่สองคือหลักสูตรหลักสูตรจริงๆนี้ก็ดิฉันว่าสำคัญมากนะสำคัญมากนะหลักสูตรที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี51ค่ะนะแล้วปรับเล็กๆอีกแค่ตอนประมาณปี60ค่ะมันก็ไม่เหมาะกับยุคสมัยคุณออยยังนึกได้เลยหลายๆวิชาที่เราเรียนเนี่ยคุณออยยังนึกไปนะถึงสมัยเรียนประถมและมัธยมได้เอามาใช้จริงในชีวิตไหมฮะไม่ได้ใช้จริงในชีวิตและวิชาบางวิชานั้นเราไม่ได้นำมาใช้จริง อย่างเช่นเรื่องฟิสิกส์เคมีชีวะที่เรียนลึกเกินที่เราเรียนลึกเกินใช่ใช่ณปัจจุบันเราก็ไม่ได้มาใช้เราจะใช้แค่เอาง่ายๆสิ่งที่เราจะใช้บวกลบคูณหารในวิชาซื้อของในวิชาเลขแต่ส่วนไอ้สูตรอื่นอะไรเนี้ยคือเราไม่ได้ใช้ใช่คือฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากให้มองวิชาพวกนี้เป็นผู้ร้ายนะแต่มันควรเลือกบางเรื่องที่มันใช้ได้จริงในชีวิตปรับนะหลักสูตรซะปรับแต่ละวิชาเอาให้มันตรงกับศักยภาพความสามารถหรือสมรรถนะในชีวิตประจำวันวิชาพวกนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายเรียนได้แต่มันต้องปรับใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็ต้องไปตั้งต้นที่หลักสูตรนะคะในที่คุณออยพูดมาแค่เบื้องต้นนะฟิสิกส์เคมีชีวะมันยังมีหลายวิชานะภาษาอังกฤษก็ดีที่เราเรียนเน้นในบางเรื่องมากเกินไปจนใช้จริงไม่ได้สื่อสารไม่ได้อย่างเงี้ยพูดถึงในเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ต่างชาติโดยตรงเลยเราจะไม่เข้าใจเลยว่ามันเริ่มต้นมาจากตรงไหนตัวออยเองออยเรียนภาษาจีนมาออยเรียนครูกับ
กับเราสื่อจีนมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยอ้อยเข้าใจภาษาจีนมากกว่าภาษาอังกฤษเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษเราเรียนกับครูไทยเขาก็จะสอนเราแบบครูไทยอะค่ะแต่ว่าพอเรามาเรียนกับหันมาในเรื่องของภาษาจีนเราเหมือนกับว่าเราเรียนกับครูที่เขาเป็นคนจีนเราจะรู้หลักว่าเราต้องทำยังไงผลสุดเป็นชาตินานๆเป็นเนทีผลสุดท้ายแล้วค่ะหลักภาษานะคะคุณผู้ชมมันเน้นแค่คุณต้องหมั่นพูดบ่อยๆเท่านั้นเองในเรื่องของพวกหลักการเรียงประโยคพวกเขียนอะไรอย่างเงี้ยแกรมมี่แกรมม่าต่างๆอ่ะจะรู้สึกว่ามันค่อยเป็นอันลองดีกว่าไหมใช่และนั่นมันก็เลยทำให้เด็กไทยนั้นเกลียดที่จะเรียนภาษาถูกต้องนี่แหละค่ะมันก็กลับไปจุดตั้งต้นหรือสารตั้งต้นคุณออยก็คือหลักสูตรนะฮะหลักสูตรเนี่ยมันไม่เหมาะกับยุคสมัยนะมันล่าแต่ปี51ที่โลกยังไม่เข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัวอย่างปัจจุบันใช่ไหมครับไม่ได้มีแพลตฟอร์มอะไรมากมายอย่างปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละดิฉันน่ะยืนยันว่าหลักสูตรเนี่ยต้องพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนได้แล้วและดิฉันน่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเวลาพูดถึงหลักสูตรเนี่ยคนมักจะนึกว่ามีแต่นักเรียนเนี่ยที่เบื่อจริงๆไม่ใช่แค่นักเรียนนะคะครูด้วยค่ะครูเขาก็เบื่อที่ต้องมาสอนเขาก็รู้ว่าสอนไปแล้วมันไม่ได้ใช้จริงเขาก็ต้องทนสอนซ้ำๆแล้วครูบางคนก็อาจจะสอนนอกหลักสูตรเลยสอนเป็นสิ่งที่เด็กจะเอาไปใช้ได้จริงๆเนี่ยแต่บางทีเขาก็ต้องกลับไปที่ตัวชี้วัดตามหลักสูตรมันเนี่ยมันถึงต้องมาแก้หลักสูตรได้แล้วสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันตั้งใจจะผลักดันมากๆนะพรบแล้วก็หลักสูตรกับอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นสิ่งเสริมขึ้นมาที่ดิฉันน่ะพอมาเป็นส.ส.แล้วมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนจีเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดกันในตอนท้ายหรือเป็นนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรนะเป็นเหมือนนักเรียนที่ไร้ตัวตนไร้รัฐเนี่ยอันนี้ดิฉันก็จะมาผลักดันนะตัวดิฉันเองก็อยู่ในกรรมธิการการศึกษาด้วยนะคะซึ่งไม่กี่วันนี้ตามภาพข่าวคุณผู้ชมนะคุณออยก็คงจะรู้ว่าดิฉันได้ผลักดันให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าสภาไม่เห็นชอบที่ให้ตั้งกมธ.วิสามันแล้วก็ให้กมธ.สามัญก็คือกมธ.การศึกษาหรือกรรมธิการการศึกษาเนี่ยซึ่งตัวดิฉันก็นั่งอยู่ในกรรมธิการการศึกษาอยู่แล้วด้วยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนักเรียนรหัสจีต่อไปก็ดิฉันก็จะไปประเด็นเรื่องนั้นต่อนะคะแต่ที่อาจจะโอเคกลับมาสิ่งสำคัญที่ดิฉันเอาจะผลักดันหลักๆได้แน่เป็นนโยบายสำคัญของตัวดิฉันแล้วก็พรรคก้าวไกลด้วยก็คือพรบ.พระราชบัญญัติแล้วก็หลักสูตรจะต้องทำให้ได้เพราะมันเป็นสารตั้งต้นที่การศึกษาไทยมันล้มลุกคุกคานมันแย่ขนาดนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกจากหลุมดำต้องช่วยกันทุกส่วนทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตอนนี้เราไม่ต้องมามองฝ่ายละนะช่วยกันช่วยทำให้กับครูให้กับนักเรียนให้เขาพ้นนะจากความเจ็บปวดต่างๆเหล่านี้ให้ได้สักทีค่ะอีกหนึ่งปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราเจอกันประจำเลยนั่นก็คือภาระงานของครูที่มันเยอะเกินกำหนดคือคุณผู้ชมคะบ่นกันเยอะมากใช่อยากจะบอกว่าคุณครูหลายท่านบอกกันมาเลยค่ะบอกว่าเฉพาะในเรื่องของการสอนนักเรียนฉันรู้สึกว่าฉันโอเคแต่ทุกวันนี้กับต้องมานั่งทำตัวชี้วัดกับต้องมานั่งทำงานอื่นที่มันนอกเหนือจากงานประจำวันใช่ค่ะใช่ค่ะครูเนี่ยนะเขาอยากสอนสอนเยอะๆสอนหนักๆค่ะเขาอยากสอนแต่มันไม่ได้สอนอันนี้ต้องขอฟ้องท่านผู้ชมนะคะดิฉันพูดอภิปรายในสภามาหลายครั้งแล้วมากมันมีงานนอกเหนืองานสอนเยอะมากคุณทอยนะเอกสารก็เยอะมากงานประเมินและประเมินแต่เพียงเอกสารมันเป็นแค่ผักชีโรยหน้ามันไม่ได้ประเมินจริงจังเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้มีแต่กระดาษนะคะแล้วตัดต้นไม้เอามาทำกระดาษโลกร้อนอีกนะฮะต้องเลิกได้แล้วและอันต่อมาที่เป็นปัญหามากๆคือเรื่องโครงการโครงการต่างๆของหน่วยงานเยอะแยะสารพัดที่มาลงแต่โรงเรียนโดยไม่ถามครูไม่ถามนักเรียนเลยว่าเขาอยากได้ไหมแล้วโครงการพวกนี้แหละมันดึงพลังงานเข้าไปดึงทรัพยากรดึงครูออกจากห้องเรียนดึงนักเรียนออกจากห้องเรียนเนี่ยต้องลดให้เหลือแต่โครงการจำเป็นจริงๆแล้วก็คืนครูสู่ห้องเรียนจริงๆให้ครูเขาได้สอนให้เขาได้อยู่กับนักเรียนได้พูดคุยนะคะได้เนาะช่วยนะให้คือการสอนของครูเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วครูก็ไม่ได้สอนแต่วิชาการอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมเขาสอนการเป็นมนุษย์ให้กับนะคะลูกหลานเราด้วยให้กับนักเรียนเราด้วยนะสอนคุณธรรมจริยธรรมนะสอนกฎระเบียบการอยู่ร่วมในสังคมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ครูเขาได้อยู่กับนักเรียนเนี่ยเขาจะได้ใช่ไหมคะช่วยนะ
วางแผนและก็สร้างสิ่งดีๆให้กับนักเรียนทั้งความรู้วิชาการนะระเบียบวินัยนะคะการใช้ชีวิตต่างๆเขาจะได้พูดคุยกับนักเรียนแต่เนี่ยระบบกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็โครงการต่างๆงานนอกการสอนมันดึงครูไปหมดครูเขาเครียดกันมากเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันก็พูดในสภาหลายรอบและยังจะต้องพูดต่อไปต้องทำให้ได้ขอวิงวอนเลยนะอันนี้นะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษามาช่วยการคืนครูสู่ห้องเรียนจริงๆนะอย่างคุณออก็ได้ยินมั้ยมีคนบ่นมีแต่คนบ่นมีแต่บ่นว่างานนอกมันเยอะมากอันนี้ขอสอบถามด้วยความที่ไม่รู้จริงๆค่ะในการประเมินคุณครูจำเป็นไหมคะที่ว่าจะต้องมีตัวชี้วัดอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นและในการประเมินคุณครูจริงๆเนี่ยเราต้องประเมินจากอะไรใช่เราประเมินจากกระดาษถามคุณโอ้ยได้ไหมค่ะถามเลยค่ะประเมินจากกระดาษเนี่ยได้ไหมมันประเมินไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าประสิทธิภาพในการที่เราทำงานนั่นคือเราสอนเด็กแต่ณปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเอาง่ายๆว่าเป็นตั้งแต่สมัยที่ออยสอนและออยเนี่ยคือเรียนทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนคุณครูจะเต็มที่กับการสอนมากแต่ว่าพอเป็นโรงเรียนรัฐบาลปั๊บคุณครูจะบอกเลยใช่คุณครูจะบอกเลยบอกว่าเนี่ยวันนี้ฉันไปประชุมมันก็จะกลายเป็นเขียนรายงานสรุปกระดาษจะไปหมดช่องว่างๆแล้วคือคุณครูสั่งงานจริงแต่บางครั้งบุคลากรไม่มีความเพียงพอกลายเป็นว่าทิ้งเด็ก40กว่าคนนะต่อครู1คนให้อยู่ในห้องแล้วก็อาศัยครูห้องข้างๆมาช่วยดูแล้วครูก็ต้องทำงานตรงนี้ถามเลยมันใช่มั้ยฮะการประเมินจริงๆอ่ะการประเมินการทำงานทุกชนิดอ่ะประเมินแต่เพียงกระดาษมันไม่ได้ค่ะมันต้องดูเนื้องานจริงๆดูผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะผลลัพธ์สำคัญของการศึกษาก็คือตัวนักเรียนค่ะมันการประเมินครูที่ถูกต้องประเมินจากตัวนักเรียนจากการเรียนการสอนต้องประเมินในห้องเรียนนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะคะบรรดาตัวชี้วัดต่างๆนะคะที่ระบบการศึกษาไทยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังควรมีอยู่แต่มันต้องลดมันลดแล้วมันต้องประเมินให้ได้เนื้อหนังจริงๆได้ผลลัพธ์จากตัวนักเรียนจริงๆว่านักเรียนเขาเรียน1ได้ความรู้จริงไหม2ได้ทักษะเอาไปใช้จริงในชีวิตไหมและ3ได้ความสุขไหม3สิ่งนี้ดิฉันจะเน้นย้ำมากนักเรียนต้องได้3อย่างต้องได้ความรู้ได้ทักษะชีวิตและได้ความสุขนะคะมันต้องประเมินจาก3สิ่งนี้เอาง่ายๆนะไอ้ประเมินแต่เพียงผักชีโรยหน้าฉาบฉวยประเมินแต่เพียงกระดาษหรือแม้แต่ปัจจุบันเรามีการปรับไปประเมินด้วยคลิปถ่ายคลิปแต่ก็เตรียมกันน่ะคลิปที่เห็นกันน่ะคุณออยมันเตรียมกันมันไม่ได้ประเมินจริงมันต้องวางระบบที่นะคะให้นักเรียนได้เนาะแสดงความเห็นจริงๆนะได้แสดงความเห็นต่อการในการสอนของห้องเรียนนั้นครูคนนั้นออกมาแล้วเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินวิธีในการแก้ไขถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องนี้ถูกผลักดันขึ้นมาจริงๆแล้วถูกนำไปใช้จริงๆในโรงเรียนเราต้องทำยังไงคะคุณครูบารมีคืออย่างที่เชนบอกว่าตัวชี้วัดต่างๆในการประเมินต้องมีอยู่แต่มันต้องลดไปและต้องเพิ่มสิ่งหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของนักเรียนต้องให้นักเรียนได้เข้าร่วมประเมินครูนะและดีที่สุดจริงๆแล้วตัวดิฉันอยากให้ประเมินไปถึงผู้บริหารโรงเรียนด้วยแต่อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปสเต็ปแรกที่จริงฉันว่าต้องมีคือนักเรียนต้องร่วมประเมินครูได้ด้วยเพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าในการศึกษาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนถูกไหมฮะนักเรียนต้องเป็นศูนย์กลางของห้องเรียนศูนย์กลางของการศึกษาเราจัดการศึกษาเนี่ยขึ้นมาเพื่อใครก็เพื่อนักเรียนจึงต้องถามนักเรียนในการประเมินจึงต้องถามความเห็นจากนักเรียนด้วยวันการประเมินเนี่ยจะโอเคแหละในขั้นเปลี่ยนแปลงมันต้องค่อยเป็นค่อยไปดิฉันเข้าใจว่ารูปแบบการประเมินแบบเก่าหรือตัวชี้วัดในแบบเก่าๆการทำรายงานนะส่งผู้บังคับบัญชาอาจจะต้องยังคงมีอยู่บ้างเอกสารต่างๆยังคงมีอยู่บ้างแต่มันต้องลดและเพิ่มนะการประเมินที่วัดจากตัวนักเรียนได้จริงๆวัดว่านักเรียนเนี่ยได้ความรู้จริงไหมได้มีความสุขจริงๆไหมต้องหาเครื่องมือตรงนี้มาวัดให้ได้ในการประเมินนักเรียนอันนี้ไม่ติดใจแต่ถามในมุมมองของนักเรียนว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้หนูมาประเมินครูแล้วครูเป็นครูที่ดุอย่างเงี้ยหนูจะประเมินยังไงคะคุณครูบารมีคะเรื่องครูดุนี่นะก็เป็นอีกประเด็นที่ดิฉันก็ไฟและสู้มาตลอดครูยุคนี้ดุไม่ได้แล้วค่ะค่ะและโดยเฉพาะยิ่งกระแสสังคมมันเปลี่ยนไปนี่มันปี2023พ.ศ.2023แล้วอีกไม่กี่เดือนจะ24แล้วค่ะครูจะมาดุและใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ได้ค่ะ
คุณออยคะแล้วก็ผู้ชมคะครูดุกับครูที่มีวินัยและปลูกฝังวินัยให้กับนักเรียนคนละอย่างนะคนละอย่างนะครูที่ปลูกฝังวินัยความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบไม่จำเป็นต้องดุใช่ไหมแต่ต้องเคร่งครัดในวินัยปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่ตรงต่อเวลารู้จักรับผิดชอบนะรู้จักรักคำมั่นสัญญารู้จักว่าอะไรควรทำไม่ควรทำเวลาเรียนเวลาเล่นปลูกฝังสิ่งนี้ให้นักเรียนต้องปลูกฝังแต่ไม่จำเป็นต้องดุมันครูดุกับครูที่เนาะทุ่มเทให้กับนักเรียนมีวินัยให้กับนักเรียนคนละอย่างนะคะในโลกยุคปัจจุบันครูดุเนี่ยไม่ควรมีแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ใช้ความรุนแรงนะโลกยุคนี้เราต่อต้านการใช้ความรุนแรงเพราะความรุนแรงมันเป็นโรคมันปลูกฝังลงไปกับเด็กและเด็กจะนะส่งมรดกบาปไปยังรุ่นต่อๆไปต้องหยุดมรดกบาปนี้หยุดโรคความรุนแรงนี้ได้แล้วแล้วความรุนแรงเนี่ยบางคนเขาจะนึกถึงแต่ตีแต่จริงๆความรุนแรงมันไม่ได้แค่ตีอย่างเดียว ความรุนแรงทางวาจา ใช้คำพูดที่รุนแรงหยาบคายหรือไม่หยาบคายแต่รุนแรงกับนักเรียนก็ไม่ได้ความรุนแรงทางสีหน้าแววตาก็ไม่ได้ ต้องหยุดนะคะจริงๆดิฉันเพิ่งเมื่อวานนี้เองไปคุยกับนะคะเนาะคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาท่านก็เป็นรุ่นพี่ดิฉันด้วยนะคะท่านก็เป็นเนาะกรรมการอยู่ในครุสภาก็พูดเรื่องนี้แหละว่าเราจะต้องมาทำเรื่องนี้จริงจังที่ต้องหยุดความรุนแรงในโรงเรียนต้องให้โรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ปลอดภัยทั้งกายภาพและจิตใจอารมณ์กับนักเรียนมันครูดุต้องไม่มีแล้วแต่ครูที่ทุ่มเทและสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนอันนั้นแหละมีอย่างที่เหมือนดิฉันบอกว่าต้องแยกกันนะคะมันครูดุต้องไม่มีค่ะอย่างที่เมื่อช่วงแรกที่เราพูดกันค้างไว้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของภาระงานของครูรวมถึงในเรื่องของการประเมินคุณครูนะคะว่าการประเมินคุณครูอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ครูที่มีคุณภาพสูงสุดนะคะและเบรกนี้ค่ะเรานะคะก็จะมาพูดคุยกับคุณปารมีอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราได้ยินข่าวกันเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่ว่าครูนั้นอนาจารเด็กแล้วตรงเนี้ยเขามีการคัดสรรคุณครูเข้ามาในระบบอย่างไรหลายๆคนบอกค่ะบอกว่าคุณอ้อยมันก็ในเรื่องตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นอยู่ในเรื่องของจิตสำนึกเขาก็มีการประเมินเบื้องต้นอยู่แล้วแต่พอเราเข้ามาแล้วเป็นแบบไหนอันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่อ้อยมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณครูที่สอนเราอยู่ณตอนเนี้ยเขาคิดอย่างไรกับเราตรงนี้ค่ะอาจจะเป็นคำถามที่แรงแต่ว่าออยเชื่อว่าถ้าเทปนี้ออกไปน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายๆคนค่ะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาหมักหมมมานานนะคะนานๆในสังคมไทยแต่สังคมปัจจุบันน่ะดิฉันก็รู้ว่าเราก็ตื่นรู้ตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคืออย่ายอมฉันขอให้คำสั้นเลยอย่ายอมถ้ามีครูที่มีพฤติกรรมออกไปในทางเนี่ยเรื่องทางเพศกระทำผิดทางเพศลวนลามอนาจารจับเนื้อต้องตัวเนี่ยขอให้อันดับแรกเลยท่องไว้เลยว่าอย่ายอมนักเรียนนั้นจะต้องนะคะบอกปัดนะจะต้องบอกปัดแล้วก็อย่ายอมที่จะให้ครูกระทำอีกต้องขีดเส้นแบ่งระหว่างครูนะคะกับตัวเองให้ได้ถ้าครูล้ำเส้นนั้นมานะมาจับเนื้อต้องตัวและจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องทางกายหรือจับเนื้อต้องตัวทางวาจาก็ด้วยก็ไม่ได้นะและถ้ามันเกิดขึ้นนะคะแล้วเกิดขึ้นจนซ้ำอีกจนดูว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเป็นเรื่องที่ตั้งใจและร้ายแรงเนี่ยขอให้นักเรียนนั้นอย่ายอมให้บอกครูท่านอื่นนะบอกผู้ปกครองดิฉันขอเรียกร้องเลยทั้งครูและนักเรียนเนี่ยอย่ายอมในเรื่องพวกนี้อย่าสยบยอมกับความอยุติธรรมต่างๆเหล่านี้นะคะให้ตะโกนเสียงดังขึ้นมานะคะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนอย่างคุณอ้อยก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยได้มากๆเลยนะคะที่จะไม่ให้ความเลวร้ายนะเรื่องการทำผิดทางเพศเนี่ยมันอยู่ต่อนะบอกผ่านมาทางคุณออยมาทางสื่อมวลชนทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้กระทรวงศึกษาธิการเองในปัจจุบันเนี่ยก็เข้มขัดเรื่องนี้มากนะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณนะคะครูต่างๆขอบคุณข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ขอบคุณครุสภาเพราะว่าเนี่ยดิฉันเพิ่งไปคุยกับนะท่านคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาที่เป็นรุ่นพี่ของดิฉันแล้วก็ท่านก็ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าท่านเป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู
ที่จะจัดการเรื่องเกี่ยวกับการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพราะครูเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตหรือถ้าเรียกสั้นๆเหมือนตั๋วครูตั๋วในการเป็นครูถ้าครูที่กระทำความผิดทางเพศต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวฉันได้คุยกับท่านเมื่อวานท่านก็ยืนยันหนักแน่นกับดิฉันเลยว่าถ้ามีเรื่องร้องเรียนท่านจะเร่งพิจารณาแต่ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแต่จะเร่งพิจารณาอย่างรวดเร็วและถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดไม่มีปกปิดใดๆนะครับงั้นเราทุกคนต้องช่วยกันทั้งตัวนักเรียนเองต้องรู้ขอบเขตรู้เส้นตัวเองว่าสิ่งอะไรถ้าครูทำแล้วมันเป็นการล้ำเส้นและเข้าข่ายกระทำผิดทางเพศต้องสู้ผู้ปกครองก็ต้องสู้ไปพร้อมกับลูกหลานตัวเองนะคะเพื่อนครูด้วยกันก็ต้องช่วยกันกำจัดเหลือบไหลเหลือบไหลในวงการครูอย่างเงี้ยนะครูที่แย่ๆกระทำผิดทางเพศต้องอย่าเอาไว้กำจัดออกไปแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยสำคัญมากคุณออยต้องช่วยกันทำเรื่องนี้ให้มันเสียงดังค่ะทีนี้เราคุยกันถึงในเรื่องของครูไปแล้วทีนี้ในเรื่องปัญหาของเด็กนักเรียนนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่เยอะพอสมควรเลยการศึกษามีปัญหาเยอะมากหลายมิติเยอะอย่างที่บอกว่าเราต้องแบ่งว่าอันไหนเรื่องของครูอันไหนเรื่องของเด็กไม่อย่างนั้นคือสับสนเลยนะจริงค่ะจริงๆค่ะอามาพาร์ทนักเรียนบ้างใช่ไหมฮะใช่มาในพาร์ทของนักเรียนบ้างแล้วค่ะก็คือว่าในเรื่องของนักเรียนจีตรงนี้ต้องให้คุณปารมีช่วยอธิบายหน่อยค่ะนักเรียนจีนะคะจีตรงเนี้ยบางคนอาจจะเอ๊ะจีคืออะไรจีเนียสที่แปลว่าเก่งๆเหรอนะคะจริงๆมันย่อมาจากภาษาอังกฤษคือ generate ค่ะ generate ที่แปลว่าสร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นค่ะเราก็จะเรียกสันว่า G code หรือรหัส G เป็นรหัสที่กระทรวงศึกษาเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อรับรองสิทธินะคะทางการศึกษาอันนี้เน้นย้ำนะคะเขาจะรับรองเรื่องสิทธิทางการศึกษาคือให้เรียนได้ของกับนักเรียนที่นะคะไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์นะหรือนักเรียนไร้รัฐหรือเป็นนักเรียนหมื่นที่ไม่มีตัวตนคือเขาไม่มีตัวเลขรหัสประจำตัวประชาชนอะไรเลยนะคะนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะดิฉันอาจจะขอแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคะคุณออยและท่านผู้ชมมี4กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1คือลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่นะติดตามพ่อแม่มานะคะแรงงานทำงานนะคะในเมืองไทยกลุ่มจริงๆเป็นปริมาณค่อนข้างมากสุดกลุ่มที่2คือลูกหลานชาติพันธุ์ต่างๆกลุ่มที่2ลูกหลานชาติพันธุ์ในจริงๆเค้าก็เป็นคนไทยนั่นแหละแต่มันมีปัญหาเรื้อรังเรื่องการที่รัฐไทยเราไม่ให้สัญชาติกับเขามันมีปัญหาเรื้อรังถึงลูกหลานเขาด้วยก็บรรดาลูกหลานชาติพันธุ์ม้งนะคะยาวลีซอปากากยอกะเหลี่ยงอะไรต่างๆทั้งในภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ก็เยอะนะเวลาพูดถึงลูกหลานชาติพันธุ์เราจะนึกถึงแต่ภาคเหนือนะแต่ที่ภาคใต้ก็เยอะนะพวกชาวเลกุละละโวยอะไรเงี้ยนะหรือกลุ่มซาไกแล้วก็กลุ่มคนไทยพัดถิ่นก็อดิชันคอจัดอยู่ในกลุ่มนี้ลูกหลานชาวชาติพันธุ์กลุ่มที่3นะคะเป็นบรรดาผู้ลี้ภัยจากสถานการณ์การสู้รบในประเทศพม่าเพื่อนบ้านเราด้านตะวันตกที่ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเรารู้กันอยู่แล้วตามข่าวว่ามีสถานการณ์การสู้รบที่สูงมากขึ้นและมีผู้ลี้ภัยทะลักมาเยอะมากนะคะก็จะต้องจัดนักการศึกษาให้กับเขาเบื้องต้นเพื่อมันเป็นหลักสากลทำไมเราจะต้องจัดการศึกษาให้กับบรรดาลูกหลานผู้ลี้ภัยมันเป็นหลักสากลเป็นหลักมนุษยธรรมเราก็ต้องเห็นกับความเป็นบรรดุษความเป็นคนของเขาก็ต้องจัดทั้งข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยจัดหาความปลอดภัยให้เขาแล้วก็ต้องจัดการศึกษาให้ด้วยอันนี้กลุ่มที่3และกลุ่มที่4อันนี้คนไทยมักจะไม่ค่อยนึกถึงนะฮะท่านผู้ชมคือเด็กเร่ร่อนเวลาพูดถึงนักเรียนจีเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่านึกถึงลูกหลานแรงงานข้ามชาติอย่างเดียวจริงๆกลุ่มนักเรียนเร่ร่อนเด็กเร่ร่อนที่เนาะหนีออกจากบ้านหรือบางคนก็พ่อแม่ทิ้งเด็กกำพร้าหรือเด็กยากจนที่พ่อแม่ไปอยู่ไหนไม่รู้อยู่กับปู่ย่าตายายและปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องไม่ได้ไปแจ้งเกิดเด็กก็มีเยอะนะคะพวกนี้คือคนไทยแท้ๆเลยแล้วคนในเมืองด้วยอย่างเด็กเร่ร่อนเนี่ยก็จะพบตามเมืองนะคะมัน4กลุ่มเนี้ยนะคะก็จะรวมตัวเรียกว่าเป็นเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์เราอ่ะควรจะค้ำประกันความเป็นคนเขาพื้นฐานสิ่งนึงนะคะของความเป็นคนที่เราจะหยิบยื่นให้สังคมเราจะหยิบยื่นให้เขาก็คือการให้เขาได้เรียนเพื่อเขาจะได้พัฒนาตัวและทำงานเข้าสู่สังคมได้อย่างแข็งแกร่งมีศักยภาพมีความรู้ติดตัวเอาไปทำงานจะได้ไม่เป็นปัญหาสังคมอย่าให้มองมุมกลับการที่เราทำสิ่งนี้ให้มันเนาะกระจ่างแล้วก็ให้สิทธิทางการศึกษากับเขาเนี่ยมันจะทำให้เขากลายเป็นพลเมืองที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นแรงงานที่มีคุณภาพดิฉันน่ะเข้าใจเลยนะคนไทยหลายคนเนี่ยจะพูดประเด็นว่าจะมาทำทำไมเด็กไทย
ยังไม่ได้เรียนอีกเยอะแยะมากมายดิฉันอยากให้เรามองข้ามกรอบของเชื้อชาติเรามองเขาเป็นคนคนหนึ่งเถอะค่ะค่ะนะฮะแล้วถ้าเรามองตามหลักสากลเด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิในการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิพื้นฐานสำคัญตามกติกาสากลตามอนุสัญญาเด็กเลยนะคะอยากให้มองตัวนี้คือมองให้เขาเป็นคนคือไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยนะเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์เหล่านี้ดิฉันยินดีส่งเสริมการศึกษาให้หมดทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติสัญชาติเขาเป็นคนเขาต้องได้รับเด็กไทยก็ต้องได้รับการศึกษาที่ดีมีมาตรฐานดิฉันก็จะต้องทำงานผลักดันการศึกษาที่ดีเยี่ยมให้กับคนไทยเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์เหล่านี้ก็ต้องได้อย่าให้มองเขาเป็นคนมองข้ามกรอบเรื่องเชื้อชาตินะคะเพราะว่าเราต้องมองว่าเราเป็นประเทศหนึ่งในสังคมโลกเราทุกคนเป็นพลเมืองของโลกต้องมองในภาพกว้างออกไปว่าเราเป็นพลเมืองโลกอีกประเด็นที่ฉันขอเสริมนิดเดียวคุณออยคือดิฉันรู้ว่ามีหลายคนจะมาพูดว่าถ้าทำนะเด็กรหัสจีเหล่านี้แล้วจะเป็นอันตรายต่อประเทศเป็นปัญหาต่อความมั่นคงดิฉันอยากให้ท่านเปิดใจและคิดในอีกมุมหนึ่งการที่เด็กเหล่านี้ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะคะไม่มีสถานะไม่รู้จำนวนควบคุมไม่รู้หลักแหล่งควบคุมก็ไม่ได้อันตรายกว่าอันตรายต่อความมั่นคงกว่าแต่ทำสิ่งเหล่านี้ทำสีเทาให้กลายเป็นสีขาวกระจ่างทำเรื่องใต้โต๊ะให้มาอยู่บนโต๊ะซะรู้ตัวเลขที่แน่นอนรู้ว่าเขาจะไปไหนมาไหนอันนี้แหละจะเป็นผลดีต่อความมั่นคงค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาในระยะยาวเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่มีสถานะเราจะไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรและเด็กในวันนี้มันก็ต้องโตในวันข้างหน้าจากเด็กอายุแค่3ขวบอ่ะอีก10ปีก็วัยรุ่นละก็วัยรุ่นแล้วแล้วถ้าเกิดคุณไม่ให้การศึกษาเขาแน่นอนค่ะว่าปัญหาอาชญากรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาอย่างแน่นอนเลยล่าสุดค่ะบอกว่าทางสภามีการตีตกตรงนี้ใช่คือดิฉันก็เสียใจมากเพราะตัวดิฉันแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลล่ะเราต้องการจะตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาแนวทางจัดการศึกษาของนักเรียนจีนะคะกรรมการวิสามันเนี่ยทำไมดิฉันอยากให้ตั้งกรรมการวิสามันกรรมธิการวิสามันเพราะว่ากรรมธิการวิสามันเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เนี่ยมากกว่าที่จะเอาไปตั้งอยู่ในกรรมธิการการศึกษาคือผลปรากฏว่าพอสภาคว่ำหรือตีตกเนี่ยแล้วก็มอบหมายให้นะคะกรรมธิการการศึกษาซึ่งตัวดิฉันเนี่ยก็นั่งอยู่ในกรรมธิการการศึกษาด้วยทีนี้พอเข้าสู่กรรมธิการการศึกษาเนี่ยเขาจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นอนุกรรมธิการชื่อก็บอกอยู่แล้วอนุคือมันเล็กกว่าอำนาจหน้าที่และจำนวนผู้เข้าร่วมนักวิชาการที่จะเชิญเข้ามาเนี่ยก็น้อยกว่าคืออาจจะตั้งเป็นอนุกรรมธิการหรือตั้งเป็นคณะทำงานแต่มันเล็กกว่าย่อยกว่าใช่ไหมฮะนะเชิญที่ปรึกษาเชิญนักวิชาการต่างๆเข้ามาได้ก็น้อยกว่าแล้วเชิญข้าราชการกระทรวงอื่นๆได้ก็น้อยกว่าเชิญไปบางทีเขาก็ไม่มาแต่ตั้งเป็นกรรมธิการวิสามันศักดิ์ศรีมันมากกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่มันมากกว่าเชิญไปข้าราชการกระทรวงอื่นเนี่ยยังจะต้องยอมมาเพราะนี่เป็นสิ่งที่เสียดายว่าสภาไม่ให้ตั้งแต่โอเคเอาล่ะชีวิตต้องเดินต่อไปนะคะในเมื่อสภาให้กรรมธิการสามัญซึ่งตัวดิฉันก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการการศึกษาดิฉันจะผลักดันเรื่องนี้ต่อนะคะอย่างแน่นอนและจะทำเต็มที่เขาให้กรอบระยะเวลามา90วันอันนี้เราก็เริ่มต้นที่จะเชิญนักวิชาการที่ปรึกษาต่างๆมาร่วมกับพูดคุยและวางว่าจะต้องทำอะไรยังไงต่อไปจะต้องทำให้ได้นะคะถ้าพูดเป็นรูปธรรมชัดเจนอันดับที่หนึ่งจะต้องรู้จำนวนที่แน่นอนของนักเรียนจีว่ามีจำนวนเท่าไหร่เพราะเหมือนอย่างที่คุณออยบอกว่าถ้าเรารู้จำนวนมันจะนำไปสู่การที่เราจัดระเบียบได้ง่ายรู้ที่มาที่ไปเขานะปัญหาเรื่องความมั่นคงอาชญากรรมต่างๆมันจะแก้ได้ง่ายขึ้นนะคะอันดับแรกดิฉันจะต้องให้รู้จำนวนให้หน่วยราชการคือกระทรวงศึกษาเนี่ยนะคะสำรวจจำนวนที่แน่นอนเพราะตอนนี้จริงๆแม้แต่ตัวเลขจำนวนนักเรียนจีเนี่ยก็ไม่เท่ากันในแต่ละหน่วยงานอันที่สองหลังจากรู้จำนวนแล้วก็จะต้องเร่งรัดอาจจะต้องให้มีการนะคะตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นมาในส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็อย่าให้กระจายเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันกระจุกอยู่แต่ในกระทรวงกลางบางทีมันช้าก็กระจายออกไปยังภูมิภาคอาจจะตั้งศูนย์ประสานงานประจำ6ภาคเลยเหนือใต้อีสานกลางตะวันออกตะวันตกเลยอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเร่งการขึ้นทะเบียนรหัสจีเพราะตอนนี้นักเรียนรหัสจีที่ตกค้างไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเพราะได้เรียนจบการศึกษาทุกปีนะคะคุณออยจบการศึกษาทุกปีมันตกค้างนะอยู่เยอะมากนะคะ
ก็อยากให้ตั้งศูนย์ประสานงานนี้ขึ้นมาอันที่3มันเป็นผลสืบเนื่องจากนะฮะกรณีนักเรียนลาจีอย่างที่ดิฉันบอกนะฮะคุณออยและท่านผู้ชมนักเรียนลาจีเนี่ยเขาจะได้สิทธิทางการศึกษาได้เบิกงบรายหัวเอามาใช้จัดการเรียนการสอนได้เข้าเรียนแล้วก็ได้อาหารกลางวันนะต่างๆแต่มันยังมีความติดขัดก็คือนักเรียนเนี่ยแม้ต่อว่าได้สิทธิได้ลาจีแล้วนะเขายังไม่ได้สิทธิรักษาพยาบาลนะสาธารณสุขรักษาทุโรคไม่ครอบคลุมนักเรียนกลุ่มนี้นักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยแม้ได้ลาจีแล้วเวลาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเขาต้องจ่ายเองนะเราควรจะเอื้อนะในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ควรจะมีนะคะมนุษยธรรมให้เขานะคะจากลาจีควรจะเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลอันนี้อาจจะต้องไปเกี่ยวโยงกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวโยงกับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสาธารณสุขรักษาทุโรคด้วยนะสิทธิรักษาพยาบาลก็เป็นเรื่องที่ต้องการเพิ่มเติมมาอันที่2จากเพิ่มนักสิทธิในการศึกษาเพิ่มอันที่3ที่ดิฉันก็จะต้องพยายามผลักดันเพิ่มเติมด้วยนะคะเพิ่มสิทธิอ่ะนะฮะคือแม้นักเรียนนั้นได้รหัสจีแล้วแต่นักเรียนเนี่ยสมมุติจะออกไปสอบย้ายระดับเช่นป.6สอบเข้าม.1ม.3สอบเข้าม.4หรือม.6สอบเข้ามหาลัยออกเดินทางไปสอบต่างอำเภอไม่ได้นี่เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงนะครับแม้เขาจะได้รหัสจีแล้วเขาเดินทางออกนอกพื้นที่ไม่ได้แล้วมันนำไปสู่อะไรครับคุณออยมันนำไปสู่การทุจริตใต้โต๊ะเรียกรับสวยเรียกรับสวยของข้าราชการที่แย่ๆข้าราชการดีๆเนี่ยก็มีเยอะแต่แย่ๆก็มีเรียกรับสวยและบางคนนั่นเองผู้หญิงบางคนถูกล่วงละเมิดด้วยถูกล่วงละเมิดเพราะว่าเขาออกนอกพื้นที่ไม่ได้นะเพราะเขาจะต้องไปสอบเนี่ยเขาไปไม่ได้นี่แหละเป็นอีกสิ่งที่ติดขัดและเป็นการที่เขายังได้สิทธิ์ไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นนอกจากคณะทำงานที่ดิฉันจะผลักดันให้ได้ทำรหัสจีให้โปร่งใสกระจ่างและให้เลือกรวดเร็วขึ้นทะเบียนรหัสจีให้ได้เพื่อเด็กนั้นจะได้สิทธิทางการศึกษาต้องขอทำเพิ่มคือเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลและสิทธิในการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกมันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาด้วยการไปสอบนั่นเองเรามองว่าแค่ในเรื่องของการศึกษาแค่เรื่องเดียวอ่ะคุณผู้ชมมันเกี่ยวเนื่องทุกๆเรื่องเลยจริงๆนะมันมีหลายมิติใช่มันมีหลายมิติเอาง่ายๆว่าเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี่ก็คือเป็นในเรื่องของเด็กรหัสจีซึ่งเราอยากจะบอกว่าในเรื่องของการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากคุณคิดดูแล้วกันว่าเราจะได้คนเก่งมาสักคนนึงแต่ว่ามันมาติดปัญหาไอ้แค่ว่าฉันเป็นจีหรือว่าฉันไม่เป็นจีเนี่ยแค่นี้เราก็จะแทนที่เราน่าจะได้หมอคนนึงอะกลายเป็นว่าเราไม่ได้คือมันไปติดขัดในเรื่องที่มันไม่สมควรที่จะน่าติดขัดแล้วที่สำคัญเลยนั่นก็คือว่าไอ้เรื่องการศึกษามันสมควรที่จะเสรีได้แล้วมันไม่ได้กี่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปกีดขวางในเรื่องของการศึกษาเขาแล้วมันจะทำให้เกิดนู่นเกิดนี่อะไรอย่างนี้เรามาคิดในทางตรงกันข้ามนะคะคุณผู้ชมว่าหากเราทำทุกอย่างให้มีความโปร่งใสทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกันมันจะลดปัญหาอะไรได้ก็อย่างที่ออยกล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นเลยก็คือ 1. เราตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 2. ปัญหาอาชญากรรมมันจะมีน้อยลงล่าสุดค่ะอาจารย์นักเรียนฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีเงินเรียนคุณเห็นข่าวนี้คุณรู้สึกอย่างไรอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่ว่าทางกระทรวงต้องกลับมานั่งคิดนะว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องปฏิรูประบบการศึกษาทั้งระบบจริงๆไม่แต่แค่เฉพาะในเรื่องของคนสัญชาติไทยคนไทยแต่นั่นมันหมายถึงว่าคนทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยการทำทุกเรื่องให้ถูกต้องมันไม่ได้ทำให้อะไรมันเลวร้ายขึ้นคุณลองมาคิดเป็นแบบคนไม่เห็นแก่ตัวเลยว่าหากคนคนนั้นเป็นลูกหลานของคุณแล้วเขาถูกจำกัดสิทธิ์แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณเองก็รู้สึกว่าเรื่องตรงนั้นมันไม่แฟร์เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะท้ายสุดแล้วค่ะอาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรกับทางรัฐบาลรวมถึงคุณครูที่อยู่ในระบบนอกระบบแล้วก็เด็กๆนักเรียนที่กำลังชมรายการอิงข่าวเล่าเรื่องอยู่ณขณะนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องการศึกษามันมีเรื่องเยอะมากนะพูดกัน 4-5 ชั่วโมงก็ไม่หมดขอเสริมนิดนึงที่คุณออยพูดเรื่องนักเรียนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินเรียนนะคะมันก็คือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งโอเคความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้มันเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยนะคะ เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ตัวดิฉันก็จะผลักดันคือผลักดันให้กับทุกคนไม่ว่าคนไทยหรือคนเชื้อชาติอะไรก็ตามมันควรต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกันนโยบายเรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริง
นะมันเกี่ยวเนื่องเรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของภาครัฐด้วยนะคะว่าเราเนี่ยใช้งบประมาณทุ่มไปในบางด้านที่มันอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ไหมมันควรจะต้องดึงงบประมาณเหล่านั้นมาพัฒนาการศึกษามาเสริมนะให้เป็นโครงการเรียนฟรีจริงๆสักทีนะคะอันนี้ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะประเด็นเรื่องนักเรียนหลักจีนดิฉันขอเติมนิดเดียวว่านะคะขอเติมนิดเดียวว่าการที่เราให้หลักจีขึ้นทะเบียนกับเขาแล้วให้สิทธิทางการศึกษากับเขาเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความสามารถเขาเพราะเขาเก่งเขาเรียนจบออกมาได้มีความรู้ระดับหนึ่งเขาก็จะเป็นแรงงานที่มีความสามารถเป็นแรงงานที่มีศักยภาพให้กับระบบเศรษฐกิจไทยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะคุณออยและท่านผู้ชมมีอาชีพหลายๆอาชีพที่เดี๋ยวนี้คนไทยเราไม่ทำแล้วถ้าลูกหลานแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เขาไม่ทำนะเราแย่เลยนะระบบเศรษฐกิจเราพังทลายล่มเลยนะอาชีพแรงงานที่ใช้แรงงานหนักๆใช่ไหมคนทำงานตามร้านอาหารตามสั่งนะแรงงานรับจ้างใช่ไหมแรงงานรับจ้างตามเนาะไซต์งานก่อสร้างต่างๆคนทำงานตามตลาดต่างๆเนี่ยระดับแรงงานเนี่ยคนไทยเราไม่ทำแล้วเราลองคิดดูว่าถ้าลูกหลานแรงงานเหล่านี้เขาได้เรียนได้รหัสจีแล้วเขาได้เรียนได้เพิ่มศักยภาพตัวเองเขาก็จะเป็นแรงงานที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเขาก็จะทำงานให้เราได้ดีขึ้นมันดีต่อระบบเศรษฐกิจไทยเราอยากให้มองประเด็นนี้ด้วยส่วนเรื่องครูดิฉันยังยืนยันหลักการที่ได้อภิปรายไปในสภาและพูดนะหลายครั้งว่าดิฉันจะต้องทำให้ครูลดงานสอนอื่นๆต้องลดลงให้ได้คืนครูสู่ห้องเรียนอย่างแท้จริงให้ครูได้สอนจะต้องทำอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะออยก็ต้องขอขอบคุณคุณปารมีนะคะที่มาให้ความรู้รวมถึงมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของระบบการศึกษาไทยเรียกได้ว่าทั้งระบบพยายามจะขมวดค่ะคุณผู้ชมเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยใช่เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยแต่เชื่อค่ะว่าโอกาสข้างหน้านะคะออยจะเชิญคุณปารมีค่ะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาอย่างแน่นอนนะคะ